ใหม่เจริญบุระออกมาช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆตามกำลังของตัวเองนำสังคมร่วมกันฝ่าวิกฤตก็ต้องเรียกว่าแม่พระนะครับส่วนฮาร์ดสุทธิพงศ์พฤติกรรมซ้ำซากล่าสุดออกมาพูดอีกว่านายกฟ้องประชาชนได้หรือผมจะมาอธิบายให้ฟังครับว่าทำไมกรณีของคุณฮาร์ดต้องฟ้องและต้องเอาให้หนักครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวทินชาติคุณครับ Talk to Way ครับท่านผู้ชมคงจะเคยได้ยินนะครับว่าคำของทางพระทางเจ้านะครับซึ่งเขาพูดถึงเรื่องกรรมกับประเภทของคนเอาไว้ว่าจริงๆคนเรานั้นเนี่ยถูกจำแนกแยกแยะออกไปตามกรรมนะครับมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ใครทำกรรมอะไรเอาไว้ดีหรือชั่วก็ย่อมต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วแหมก็ต้องมาดูนะครับบางทีบางคนเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดกันแต่กระทำกรรมคนละแบบคนละอย่างก็ย่อมมีผลอีกตามมาซึ่งแตกต่างกันบางคนเป็นคนซึ่งอยู่ในแวดวงเดียวกันมีความสามารถเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนเป็นดาราเป็นนักร้องเหมือนกันแต่กระทำกรรมคนละอย่างกันก็ได้รับผลออกมาแตกต่างกันเช่นกันครับอย่างวันนี้นะครับผมจะพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นกับนักร้องนะครับสองคนนะฮะนั่นก็คือคุณใหม่เจริญปุระแล้วก็คุณฮาร์ดสุทธิพงศ์นะครับทั้งสองคนนี้เป็นนักร้องซึ่งต้องถือว่าผมไม่รู้นะครับว่าคนรุ่นใหม่นั้นจะรู้จักไหมเอตากล้องรู้จักไหมยังรู้จักอยู่พี่พอรู้จักใช่ไหมฉะนั้นก็คุณก็รุ่นโบราณเหมือนกันสิหรือว่าฟังเพลงเก่าถ้า30ขึ้นน่าจะรู้จักแสดงว่ารุ่นเจเนอเรชั่น Y กลางๆก็ยังรู้จักอยู่ทั้งใหม่ทั้งฮาร์ดเนี่ยนะก็ต้องถือว่าเป็นคนซึ่งโด่งดังนะครับมีชื่อเสียงทั้งเป็นเรื่องของนักร้องดารานะฮะหรือพิธีกรเนี่ยในรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับเนี่ยแต่วันนี้ชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับทั้งคู่นั้นนะครับมันช่างแตกต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวเหลือเกินโดยเฉพาะซึ่งต้องย้ำว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดวันนี้เพราะว่าเราอยู่ในห้วงเวลาที่ทุกคนจะต้องเผชิญกับวิกฤตและต้องฝ่าวิกฤตอันนี้เนี่ยไปด้วยกันไม่ว่าคุณจะอยากหรือไม่อยากจะชอบหรือไม่ชอบจะเกลียดใครจะมีความคิดทางการเมืองแบบไหนอะไรอย่างไรนะครับไอ้เรื่องโควิดนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าใครจะมีอุดมการณ์แบบไหนจะล้มเจ้าจะชังเจ้าจะโหนเจ้าจะรักเจ้าก็นะครับโอกาสถ้าไม่ระแวดระวังตัวถ้าไม่ดูแลตัวเองถ้าไม่ดูแลคนอื่นถ้าไม่รับผิดชอบต่อสังคมก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้วิกฤตที่เกิดขึ้นในเรื่องของโรคระบาดนี้เนี่ยมันรุนแรงร้ายแรงมากขึ้นเท่านั้นก็ไปดูครับนะฮะไปดูซึ่งนักร้องนะครับใหม่เจริญบุระนะฮะสิ่งที่เธอทำท่านผู้ชมเห็นอยู่แล้วนะครับในจอตอนนี้ก็คือแม้ว่าจะไม่ได้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการแพทย์นะครับก็ช่วยเหลือเท่าที่ตัวเองจะช่วยเหลือสังคมในภาวะเช่นนี้ไปได้เช่นการร่วมบริจาคนะครับน้ำดื่มนะครับ 18,000 ขวดนะครับหรือชุด PEE กระจายให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามทั้งหมด6แห่งนะฮะคุณใหม่พูดนะครับบอกว่าขอเป็นกำลังใจทุกท่านที่กำลังประสบภัยจากโควิด-19 ใหม่เองขอเป็นส่วนเล็กๆในการช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะทำได้ใหม่ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคนขอให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันสู้ๆค่ะนะครับนะใครอาจจะมองว่านี่เป็นลักษณะของการออกมาเป็นกิจกรรมในเชิง
ประชาสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ยังไงก็ตามครับห้วงเวลาแบบนี้กำลังจิตกำลังใจแรงจิตแรงใจความช่วยเหลือจะมากจะน้อยล้วนแล้วแต่จำเป็นและสำคัญทั้งสิ้นครับอย่างเลวที่สุดต้องไม่ช่วยก็ต้องอยู่เฉยๆอยู่เงียบๆนะครับแต่มาดูในด้านตรงกันข้ามกันครับนะฮะคือกรณีซึ่งเกิดขึ้นกับคุณฮาร์ดนะครับสุทธิพงษ์ทัตพิทักษ์กุลนะฮะซึ่งต้องเรียนย้ำกับท่านผู้ชมนะครับว่าไม่ใช่ครั้งแรกซึ่งคุณฮาร์ดนั้นเนี่ยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมี1ครั้งที่คุณฮาร์ดนั้นเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นผ่านโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็ไปกระทบนะครับไปละเมิดต่อท่านทูตนฤทธิ์โรจน์และทำให้ท่านทูตนฤทธิ์โรจน์นั้นเนี่ยจะดำเนินคดีตรงนั้นมีเกร็ดเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับเพราะว่าคุณฮาร์ดนั้นไปโพสต์นะครับกระทบกระเทียบต่อท่านทูตโดยที่มีคนซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโพสต์นั้นนะฮะก็คือนายประวินนะฮะและคุณฮาร์ดก็ไปร่วมอยู่ในไอ้กลุ่มซึ่งต้องการที่จะดูถูกดูหมิ่นท่านทูตท่านทูตก็ดำเนินการนะครับกล่าวรูดโดยมีเงื่อนไขบอกว่าถ้าไปบอกให้นายประวินซึ่งเป็นต้นต่อเป็นต้นทางนั้นขอโทษได้ก็จะขอยอมให้อภัยกับทุกคนปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมทราบไหมครับไอ้ประวินมันบอกมันไม่รู้มันไม่สนใจเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นปรากฏว่าสุดท้ายแล้วสุทธิพงษ์ทัตพิทักษ์กุลฮาร์ดนะครับต้องบากหน้าแบกกระเช้ามาขอขมาขอโทษกับท่านทูตนะครับท่านทูตก็นะครับมีจิตใจเมตตานะครับยอมให้อภัยแต่วันนี้นะครับมีข่าวออกมาแล้วว่าแหมท่านทูตก็บอกว่าถ้าผมรู้แบบนี้เนี่ยวันนั้นผมไม่ให้อภัยดีกว่าเพราะสิ่งที่คุณฮาร์ดนะครับทำนั้นเนี่ยมันคือความผิดซ้ำแบบเดียวกันทุกอย่างครับอ้างว่าไม่ใช่โพสต์ของตัวเองเป็นการนำเอาข้อความซึ่งคนอื่นได้เขียนเอาไว้มาโพสต์ต่อแต่สุดท้ายนะครับนะฮะก็อย่างที่ท่านทราบนะครับนะนะฮะก็รายละเอียดอย่างที่เห็นนะครับนะฮะก็ข้อความอ่านดูแล้วก็คืออันนี้หนักกว่าคราวที่แล้วนะครับท่านผู้ชมต้องบอกแบบนี้นะฮะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยยังเป็นการดูถูกดูหมิ่นแก่ตัวบุคคลโดยตรงนะครับแล้วก็บุคคลนั้นอาจจะเป็นบุคคลสาธารณะซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ดำเนินการในการที่จะปกป้องสิทธิของตัวเองได้แต่อันนี้เนี่ยมันดูแล้วมันมินเมมันสองเรื่องนะหนึ่งก็คือมินเมแล้วก็เป็นการโพสต์ที่ไม่เหมาะสมด้วยไม่ว่าจะพิจารณาในแง่มุมใดๆนะครับสองก็คือเป็นข้อความซึ่งเป็นเท็จอีกต่างหากนะครับเพราะว่ามันไม่มีนะฮะเรื่องยาขายไม่ออกสต็อกไม่เคลื่อนที่นะฮะต้องออกมาช่วยกันเรื่องการตลาดนะฮะอันนี้เนี่ยนะแล้วมาผูกมาบอกอีกว่าผูกขาดเรื่องวัคซีนซึ่งไม่มีนี่แหละครับเป็นทั้งความเท็จนะครับเป็นทั้งข้อความซึ่งหมิ่นเมซึ่งก็มันปล่อยผ่านไม่ได้หรอกครับนะฮะซึ่งล่าสุดนะครับทางคุณอภิวัฒน์นะครับขันทองนะฮะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักซึ่งแหมคุณฮาร์ดทำแบบนี้ผมว่านะฮะใครปล่อยผ่านไปก็บ้าแล้วล่ะครับนะฮะก็13พฤษภาคมครับท่านคงรู้อยู่แล้วเป็นข่าวพบเอาสั้นๆนะฮะคุณอภิวัฒน์ขันทองนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็คุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือคุณแรมโบ้นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและทนายความของนายกรัฐมนตรีนะฮะได้เดินทางเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณฮาร์ดนะครับผิดกฎหมายมาตรา112และความผิดว่าด้วยพรบ.คอมพิวเตอร์อ่ะความน่าสนใจนะครับอยู่ที่ประโยคต่อไปนี้ครับอ่ะคือทางผู้ที่เข้าไปเอาผิดนะครับก็คือทนายของนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยได้บอกว่าเมื่อตรวจสอบจากโพสต์ของคุณสุทธิพงษ์นะฮะแม้ว่าการเขียนนั้นจะเป็นการคัดลอกข้อความของคนอื่นไม่ตอนหนึ่งแต่เมื่อตรวจสอบแล้วก็พบว่าหลายโพสต์หลายข้อความของต้นทางและของนายสุทธิพงษ์เองนั้นเนี่ยที่ระบุคำว่าเจ้านายนั้นเข้าข่ายมีเจตนาจะทำให้คนเข้าใจผิดพาดพิงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แม้ว่าจะอ้างว่าก๊อปข้อความมาจากคนอื่นนะครับแต่เมื่อดูแล้วก็พบว่าการพูดในลักษณะนี้นั้น
หลายครั้งหลายหนกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาเลยต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลที่บิดเบือนและเข้าใจสถาบันในทางที่ผิดครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ผมต้องถือว่าการตัดสินใจดำเนินคดีนะครับของทนายของท่านนายกหรือทางคุณแรมโบ้นะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องซึ่งเหมาะควรและก็ถูกแก่เวลาครับถามว่าทำไมเหมาะควรถ้าเป็นในสถานการณ์อื่นนะครับอาจจะมองว่านี่เป็นการเจตนาซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวทั้งเรื่องการเมืองอะไรยังไงก็เป็นไปได้แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครับเพราะเรากำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับปัญหาก็คือการออกมาพูดแบบที่คุณฮาร์ทพูดนะครับมันไม่ใช่แค่การออกความเห็นหรือไม่ใช่แค่การแสดงความคิดเห็นเฉยๆแล้วก็ปล่อยไหลผ่านไปตามสายลมแสงแดดไม่มีผลกระทบอะไรอย่างไรไม่ใช่นะครับเพราะมันทำให้คนนั้นรู้สึกไม่มั่นใจและทำให้คนนั้นไม่อยากที่จะเข้ามาฉีดวัคซีนทั้งที่การฉีดวัคซีนนั้นคือวิถีทางที่จะทำให้เราทั้งหมดทั้งสังคมนั้นต้องย้ำแบบนี้นะครับรอดพ้นฝ่าวิกฤตครั้งนี้ออกไปโดยเร็วที่สุดนะฮะฉะนั้นสิ่งที่คุณฮาร์ทพูดไม่ใช่แค่การแสดงออกความคิดเห็นไม่ใช่เรื่องเสรีใครจะคิดแสดงใครจะพูดอะไรยังไงก็ได้แต่เป็นสิ่งซึ่งถือว่าทำให้กระบวนการในการที่จะแก้ปัญหานะครับกระบวนการที่จะทำให้ปัญหาหรือวิกฤตมันลุล่วงนั้นมีขั้นตอนมีอุปสรรคเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่าถ้าคุณฮาร์ทเป็นคนธรรมดาก็โพสต์ไปก็ไม่เป็นไรครับนะแต่เนื่องจากเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนที่ติดตามพูดอะไรอย่างไรไปก็มีโอกาสที่จะเป็นข่าวมากกว่าคนอื่นก็ต้องสมควรครับต้องดำเนินคดีให้เป็นแบบอย่างครับเรื่องนี้ปล่อยผ่านไม่ได้นะฮะเพราะไม่งั้นนะครับไม่ทำเรื่องนี้ไม่ดำเนินคดีเรื่องนี้กับคุณฮาร์ทไอ้พวกสามกีบพวกนี้ตั้งมั่นอยู่แล้วครับว่าที่จะเอาเรื่องนี้มาแซะมากระแนะกระแหนหรือมาทำให้คนนั้นเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนโดยที่ไม่สนใจเรื่องความเดือดร้อนของสังคมไม่สนใจเรื่องความเดือดร้อนของประเทศชาตินั้นเนี่ยพวกนี้มันรออยู่ผมเชื่อว่าดำเนินคดีกับคุณฮาร์ทเชือดฮาร์ทให้3กีบดูเนี่ยไอ้พวก3กีบที่เหลืออาจจะมีบางส่วนซึ่งดูแล้วเฮ้ยเขาเอาจริงเว้ยนะฮะแล้วล่าสุดนะครับคุณฮาร์ทก็ออกมาพูดในเรื่องนี้นะครับมีคนไปถามแล้วว่าโดนฟ้องเนี่ยยังไงบ้างก็บอกว่าไม่ตอบแต่ก็มาโพสต์ออกมาครับว่านายกฟ้องประชาชนทำได้หรือผมก็บอกนะครับเหมือนที่พูดไปแล้วครับไม่ใช่ทำได้ไม่ได้นะครับควรทำและต้องทำครับในห้วงเวลาแบบนี้ต้องทำนะครับเพื่อไม่ให้เกิดลัทธิเอาอย่างเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างไอ้สามกีบคนอื่นนี่แหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะฮะสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือทั้งคุณฮาร์ทและคุณใหม่กรรมเป็นเครื่องบ่งชี้และก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่นั้นเดินอยู่บนวิถีซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับคุณใหม่ช่วยเหลือสังคมแต่ฮาร์ทออกมาแซะมากระแนะกระแหนมาสร้างความเข้าใจผิดแก่สังคมจนในที่สุดก็ต้องถูกกลายเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีกันไปทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับสองคนนี้คือว่าโด่งดังมาในยุคซึ่งใกล้เคียงกันนะครับไล่เลี่ยกันใหม่เจริญบุระเป็นลูกสาวของรุจรุณภพนะครับเป็นพี่สาวต่างมารดากับทรายเจริญบุระอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับว่าขนาดที่ร่วมสายเลือดเดียวกันได้แท้นะครับแต่กรรมซึ่งมันเป็นตัวกำหนดเนี่ยก็ทำให้เกิดความคิดนะครับหรือชีวิตวิถีความเป็นไปซึ่งต่างกันนะครับนะฮะใหม่ออกมาช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤตส่วนทรายตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าบทบาทของเธอนะครับใหม่เป็นแม่พระแต่สายนั้นเป็นแม่ยกของม็อบนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีการโดนคดีร่วมวงสังฆกรรมกับม็อบไปด้วยอีกกี่คดีเห็นไหมครับทีนี้มาที่คุณใหม่นะฮะคุณใหม่นั้นเนี่ยโด่งดังมาจากการเป็นนักแสดงก่อนครับนะฮะเข้าวงการประมาณปี2526-27นะครับเป็นนักแสดงภาพยนตร์แล้วก็มาแสดงละครต่อมาก็มาออกเทปนะครับนะฮะชุดแรกก็คืออัลบั้มไม้ม้วนนะครับปี2532นะครับมียอดขายประมาณ800,000ชุดนะฮะ
ชุดที่2คือชุดไม้ขีดไฟนะครับออกมาในปีต่อมานะครับมียอดขายประมาณ 880,000 ชุดนะฮะส่วนชุดที่3นะครับทำให้เธอนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะนักร้องนะครับนั่นก็คือชุดความลับสุดขอบฟ้านะครับออกมาปี2535มียอดขาย 2.2 ล้านชุดถือว่าเป็นศิลปินหญิงคนแรกนะครับในประเทศไทยซึ่งมียอดขายเทป2ล้านตลับนี่นะครับนั่นคือใหม่เจริญบุระนะฮะทีนี้ก็ไปดูครับสำหรับฮาร์ดสุทธิพงศ์นะฮะฮาร์ดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนะวงดนตรีที่ใช้ชื่อว่าเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับก็มีนักร้องอีกคนหนึ่งชื่อคุณเบิร์ดนะฮะซึ่งไม่ใช่พี่เบิร์ดธงชัยมากินไตนะครับแต่เป็นคุณเบิร์ดอีกคนหนึ่งเขาไปเจอกันนะครับไปเรียนที่เมืองนอกด้วยกันนะฮะแล้วก็ออกมาทำเพลงหลังจากนั้นก็เอาเพลงเนี่ยที่ตัวเองแต่งที่ตอนอยู่เมืองนอกเนี่ยมานำเสนอนะครับแล้วก็มาได้รับการบันทึกนะครับเป็นเทปซึ่งต้องถือว่าในยุคนั้นเนี่ยบทเพลงของเบิร์ดกับฮาร์ดเป็นเพลงซึ่งใหม่ต้องถือว่าเป็นเพลงที่ล้ำหน้าจากเพลงในยุคนั้นมากนะครับเนาะด้วยการเล่นกีตาร์ซึ่งผมต้องยอมรับนะครับว่าคุณฮาร์ดเนี่ยเป็นคนที่มีฝีไม้ฝีมือในการเล่นกีตาร์ดีที่สุดนะครับคนหนึ่งของบ้านเรานะฮะขณะที่คุณเบิร์ดก็มีเสียงร้องมีลีลาการร้องเพลงซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับออกอัลบั้มชุดแรกห่างไกลนะครับปี2528อาจจะดังในวงกลุ่มเล็กๆแต่ว่าก็ถือว่ามีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะครับต่อมาปี2529นะครับออกอัลบั้มชุดที่2ชื่อว่าด้วยใจรักจริงนะฮะต่อมานะครับปี2534นะครับออกอัลบั้มชุดที่3จากกันมานานนะฮะก็ถือว่าเป็น 3-4 ชุดนะครับซึ่งคนนั้นเนี่ยได้รู้จักทำให้เบิร์ดกับฮาร์ดเนี่ยกลายเป็นวงดนตรีซึ่งตอนนี้ก็ต้องถือว่ามีคนนะครับยังชื่นชอบนะครับแล้วก็มีการจัดคอนเสิร์ตอะไรนะครับก็ยังมีคนที่เป็นแฟนคลับยังตามไปฟังอยู่แต่ผมไม่รู้นะครับว่าหลังจากนี้นั้นเนี่ยจะเป็นยังไงสำหรับคุณฮาร์ดซึ่งออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแล้วก็กลายเป็นจุดที่ทำให้ตัวเองนั้นกลายเป็นมีเรื่องมีราวโดนดำเนินคดีถึงขั้นโดนคดีมาตรา112นี่แหละครับถึงบอกว่ากรรมมันเป็นตัวกำหนดนะครับกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาเหมือนอย่างที่ทนายของท่านนายกพูดไว้ถูกแล้วครับต้องดำเนินการครับเรื่องนี้ถ้าไม่ดำเนินการนะครับผมเชื่อครับถ้าคุณฮาร์ดทำแบบคุณใหม่นะครับไม่มีใครว่าอะไรหรอกครับนะฮะคนจะสรรเสริญเยินยอด้วยครับณขณะนี้นะครับแม้ว่าคุณจะมีความคิดเห็นทางการเมืองต่างกันก็ตามผมย้ำแบบนี้เลยแต่เมื่อคุณเลือกที่จะเดินทางแบบนี้เลือกที่จะเดินทางให้ตัวเองเข้ามาติดลมติดกับดักความคิดจนทำให้ตัวเองต้องมีคดีก็นะครับดูกันต่อไปครับว่าเรื่องนี้จะไปจบลงยังไงนะครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายครับผมก็จะใช้เวลาในช่วงสุดท้ายนะครับเอาคอมเมนต์ที่น่าสนใจในคลิปก่อนหน้านี้มานำเสนอมาแลกเปลี่ยนนะครับกับท่านผู้ชมซึ่งท่านได้เสียเวลาในการที่จะแสดงความเห็นของท่านนะครับซึ่งผมว่าบางท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างเชื่อน่าจะเอามาแบ่งปันกันครับก็เลยคิดว่าจะนำเอามานำเสนอเพื่อนำเสนอให้ท่านผู้อ่านนะครับท่านอื่นได้รับรู้รับทราบไปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์ซึ่งอยู่ในคลิปนะครับซึ่งผมพูดเรื่องกรณีซึ่งคุณของคุณธรรมนัสนะครับนะฮะเซฟธรรมนัสรัฐบาลล่มเซฟนายกคุณธรรมนัสต้องแสดงสปิริตนะครับก็มีคนนะครับมาแสดงคอมเมนต์นะครับเขาก็พูดน่าสนใจนะครับอย่างที่ท่านเห็นในจอนะครับก็บอกว่าไม่มีใครเชื่อผมแน่นอนครับเพราะถ้าผมจะบอกว่าเขาไม่ลาออกและยังทำงานเป็นปกติแต่จะไม่แสดงบทบาทอะไรออกนอกหน้ามากนักเกมการเมืองพวกใครก็พวกมันคนสะอาดบริสุทธิ์บวชพระกันหมดแล้วเหลือแต่คนมีกิเลสแย่งชิงอำนาจแต่คนมีกิเลสไม่เท่ากันก็ต้องดูว่าใครทำงานได้ใครทำงานไม่ได้ยามนี้ยังรบติดพันกันอยู่นักโทษประหารมีฝีมือต่อสู้การศึกได้ก็ต้องส่งมันออกไปในสนามรบจะมามัวเอาแต่หน้าแต่ตาหน้าขุนนางสวยงามแต่ไม่มีฝีมืออะไรเลยส่งออกไปก็ได้แค่ถ่ายรูปอย่าทำแบบนั้นเลยครับบ้านเมืองจะพินาศเพราะไอ้พวกหวงหน้าหวงตานี่แหละนายกหล่อนายกสวยก็ผ่านกันมาแล้วมันทำให้ประเทศพังไปเท่าไหร่แล้วล่ะป้ายแท็กซี่อัจฉริยะเคยใช้ได้ไหมอย่าถามเลยว่าเคยใช้ได้ไหมเพราะมันใช้ไม่ได้มาตั้งแต่แรกแล้วนายกรูปหล่อไงอ้าวนี่หมายถึงใครนะครับ
อย่าถามเลยว่านายกสาวสวยนั้นไม่มีสมองอ่านที่เขาเขียนให้ยังอ่านไม่ได้อย่าหวังว่าจะคิดอะไรได้เองบ้านเมืองไม่ได้ใช้ปากกับพิมพ์แต่มันคือคนที่ลงมือทำอยู่เข้าใจนะนะครับนี่คือนะนอกนั้นนะครับก็มีคนมาคุณสุนีนะครับบอกว่าคุณธรรมนัสควรลาออกอดีตติดคุกต่างประเทศค้าแป้งติดคุกและกลับมาประเทศถือว่าคุณไม่เหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมันไม่บริสุทธิ์รวยแล้วสบายแล้วช่วยรักษาหน้านายกเพื่อทำงานให้ประเทศชาติต่อไปหรือนายกควรปรับครม.นะครับอันนี้ความเห็นของคุณสุนีนะครับคุณวิทูลนะครับธรรมนัสก็ได้รับกรรมแล้ว10ปีผ่านมาจนถึงปัจจุบันไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวกลับใจเลยหรือนะครับหรือฉาว่าเขาทำดีเกินหน้าเกินตาไปเลยเฮโลเททิ้งเลยนะครับอ้าวนะครับแล้วก็มีคุณสนั่นนะครับถูกแล้วครับท่านลาออกแล้วสมัครสมัยหน้าลงเลือกตั้งใหม่จะสุดยอดท่านก็คงได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอีกถ้าอยู่ไม่เป็นผลดีต่อท่านในสมัยหน้าอย่างแน่นอนอ้าวนี่นะครับเป็นความเห็นของท่านที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ